พิมพิสารเมื่อทราบการเสด็จมาของพระมุนีจึงเสด็จพลันพร้อมบริพารพระและทหารบดี20,000คนพอดีรีบดรณีมาเฝ้าพระศาสดาพอมาถึงลัทธิวันแล้วจอมราชันไม่พลันเนิ่นช้าทรงน้อมกราบวันทาองค์ศาสดาพระมหามุนีแต่ข้าราชการบางกลุ่มกราบพรานบางนั่งเฉยดูท่าทีบางบอกโทษชื่อตนนี้บางพวกก็มีปริวิตกต่างกันว่าอุรุเวลกัสสปะหรือว่าสมณังโคดมองค์นั้นใครเป็นศิษย์อาจารย์ใครเหนือกว่ากันเกินที่จะเดาส่วนพระสัพพัญญูยังทราบความรู้สึกของคนทุกเหล่าหวังจะคลายบรรเทาความสับสนของทุกคนให้หมดไปตรัสว่ากัสสปะชนัยท่านจึงล้างเลิกบูชาไฟท่านเห็นโทษอย่างไรถึงไม่ใส่ใจบูชาเพื่อเกื้อกูพระเถระกราบทูลไปบูชาไฟล้วนมุ่งหมายกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสพอกพูนไม่สิ้นสูกองกิเลสเพศภัยบัดนี้ข้าพระพุทธองค์ได้เห็นธรรมดำรงมั่นคงในใจจึงเลิกบูชาไฟเส้นสวงใดๆโดยไม่พะวงสบเสียนโดยพลันแท้พระบาทนั้นพระพุทธองค์ประกาศธรรมจำนงพระพุทธองค์คือพระบรมครูอภิวาทแล้วห่อขึ้นอากาศสูงเกินต้นตาแล้วห่อลงมากราบกรานบาทพระศาสดาจารย์รวม7ครั้งเห็นอยู่พระราชบริพารพระเจ้าพิมพิสารต่างตะลึงเพ่งดูขนาดติดยังเฟื่องฟูพระบรมครูนั้นจะเลิศขนาดไหนญาณทศพลเห็นผู้คนสิ้นสงสัยไปได้ลาทิฏฐิภายในดวงใจสิ้นแล้วทุกคนพระญาณทศพลจึงเริ่มต้นตรัสพระธรรมเทศนาบริพารทุกคนต่างน้อมกระมนฟังพระธรรม
้วยศรัทธาจงจิตฟังธรรมตามธรรมพระศาสดาพอจบเทศนาได้ธรรมะอุ่มสมสิบเอ็ดหมื่นคนได้ขันโสดาอีกหมื่นคนที่มาถึงไตรสารณาคมคนนิยมยินดีหัวใจเปรมปรีสุขสีทั่วกันพระเจ้าพิมพิสารทรงสรานเพิ่นครายพระเจ้าพิมพิสารเคยตั้งการปรารถนาแต่ยาวไว้มาหาประการในหรือไทยข้อหนึ่งนั้นขอข้าได้เป็นพระราชาสองให้พระขีนาผู้ตรัสรู้เองได้มาสู่แว่นแคว้นของข้าพระองค์สามให้ข้านี้จงได้นั่งลงใกล้ๆสี่พระอรหันต์นั้นสอนธรรมท่านได้ข้านั้นขอให้ข้าพระองค์จงรู้ทางบัดนี้ได้ความครบตามปรารถนาขอกราบอาราธนาองค์พระศาสดาจารย์เสด็จดำเนินเช้าวันพรุ่งนี้พร้อมหมู่สงฆ์มีทั้งหมดนี้ทั่วกันเพื่อโปรดเมตตาทรงรับภัตตาหารในวังหม่อมฉันราชคฤห์ธานีพระองค์ทรงรับด้วยดุจสนีนิทรัสวาจีใดๆขนาดนั้นเจ้าพิมพิสารรู้สิ้นกราบพระมุนินกระทำประทักษิณลาครบสามรอบมาบริพานกลับพระนครพอรุ่งเช้าของวันใหม่พระบรมศาสดาจารย์พร้อมหมู่พระอรหันตสาวกเสด็จพุทธดำเนินเข้าสู่กรุงราชคฤห์ตลอดทั้งสองข้างทางที่ทรงเสด็จนั้นเนืองแน่นไปด้วยฝูงมหาชนที่ตั้งใจกันมาเพื่อเฝ้ายนต์พระพุทธสิริวิราชเป็นขบวนยาวเหยียดเหลือขนานับครั้นถึงพระราชนิเวศเสด็จประทับนั่งยังพุทธอาสน์แล้วพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยข้าราชบริพารทั้งหลายได้น้อมถวายทยทานจนเสร็จสิ้นภัตตกิจแล้วพระเจ้าพิมพิสารได้กราบทูลแก่พระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับแต่หม่อมฉันเข้าถึงพระรัตนตรัยก็มีจิตอันเลื่อมใสใฝ่ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณเสมอมาแม้ระลึกถึงขณะใดก็อยากจะไปหาพระพุทธองค์ขณะนั้นแต่ว่าสวนลัทธิวันที่พระองค์ทรงประทับอยู่นั้นตั้งอยู่ห่างไกลเกินไปการจะไปจะมาไม่สะดวกด้วยเป็นหนทางธุรกันดารหม่อมฉันมีพระราชอุทยานชื่อเวฬุวันอันเป็นสถานที่ไม่ห่างไกลจากพระนครการสัญจรสะดวกสบายทั้งเป็นสถานที่กว้างใหญ่ดีมีเสนาสนะพร้อมแวดล้อมด้วยความสงบสงัดเหมาะสมที่พระพุทธองค์จะทรงประทับดังนั้นหม่อมฉันจึงขอน้อมถวายพระราชอุทยานเวฬุวันไว้เป็นสังขารขอพระพุทธองค์ทรงโปรดรับไว้ด้วยเถิดครั้นทรงตรัสดังนั้นแล้วก็ทรงจับเอาพระเต้าทองหลังน้ำสิโนทก
ให้ตกลงที่พระหัตถ์ของพระบรมศาสดาถวายพระราชอุทยานเวฬุวันนั้นเป็นสังฆารามซึ่งได้ชื่อว่าเป็นวัดแห่งแรกในพระศาสนานามว่าเวฬุวนารามพระพุทธองค์ทรงรับแล้วตรัสอนุโมทนาเสร็จแล้วเสด็จพาหมู่ภิกษุสงฆ์กลับมาประทับยังเวฬุวนารามนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา